กองควบคุมโรคเอดวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัยศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพง์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองควบคุมโรคเอดส วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจำนวน45คนได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านวัณโรคและระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาตินอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาลแม่สอดแล้วยังมีการเยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้กองควบคุมโรคเอดวัณโรคและโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัยจะนำไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานด้านวัณโรคและสร้างแรงจูงใจนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งขึ้น